ับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับช่วง Open Box นะครับซึ่งเป็นช่วงที่ Golf IT Man นะครับจะมาเปิดกล่องความรู้อุปกรณ์ดีๆแก๊ดเก็ตแจ๋วๆให้กับผมแล้วก็คุณผู้ชมได้ชมกันครับครับผมวันนี้วันจันทร์นะครับวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องที่เอาใจเสา PC ชนิดหนึ่งต้องบอกว่าเทรนด์ PC ปีนี้นะครับก็จะมี2อย่างนะครับที่กำลังเติบโตกันมากหนึ่งก็คือความแรงของเครื่องเป็นเครื่องที่เน้นเกมมิ่งอะไรพวกนี้นะครับแน่นอนกับอีกอันก็คือเครื่องที่มีขนาดเล็กลงประหยัดพื้นที่นะครับซึ่งว่าเทรนด์นี้ก็น่าสนใจกำลังเติบโตมากผมก็เลยขอนำเสนอ PC ที่เป็นขนาดเล็กๆมินิหน่อยซึ่งตอนนี้แบรนด์ SP เนี่ยนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจมากกับรุ่นนี้เลยครับ SP Pavilion 300 mini desktop PC ครับนี่ครับโอ้ยเดี๋ยวนะวางนี่คือนี่มันคือชามก๋วยเตี๋ยวโอ้โหไม่ใช่อร่อยนี่มันไม่นี่ PC นี่มันเครื่อง PC เนี่ยใช่ครับแต่เห็นเล็กขนาดนี้นะครับค่าประสิทธิภาพไม่เล็กเลยนะครับไปดูสเปคเขาก่อนดีกว่าว่าเขามีสเปคอะไรบ้างครับเป็นไงครับเมื่อกี้ดูสเปคมาi3 ฮาร์ดดิสก์500นะต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะครับแต่จุดเด่นของรุ่นนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้เดสก์ท็อปก็คือตอนนี้ต้องบอกว่าเทรนด์เดสก์ท็อปเปลี่ยนไปครับคือบางคนใช้เดสก์ท็อปเมื่อก่อนใช้คอมพิวเตอร์ถูกไหมใช่ฮะทีนี้เขาก็ต่อแบบกับเครื่องทีวีในบ้านอย่างเงี้ยเป็นมินิโฮมเธียเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับใช้งานได้แบบใช้งานดูหนังฟังเพลงอะไรพวกเนี้ยนะครับครับแต่จุดเด่นของรุ่นนี้ก็บอกว่าตัวเล็กแต่จัดเต็มกับสเปคจัดเต็มเลยแต่ว่าดีไซน์สำคัญมากตัวนี้ไฮไลท์ก็คือดีไซน์เนี่ยจะมีขนาดความสูงเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2นิ้ว 2.13 ใช่ครับนะครับความหนาของตัวนี้ประมาณ5นิ้วก็คือความกว้างนะครับขนาดเล็กมากเหมือนว่าชามบะหมี่ที่พี่บอกใช่ครับแต่ว่ามาจัดเต็มนะครับพอร์ตครบเลยมีทั้ง USB 3.0 นะครับมีทั้งหน้าทั้งหลังถึงหมด4พอร์ตโอ้โหนี่ข้างหลังนะแล้วก็มีข้างหน้าอีกด้วยนะใช่ครับทำให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ง่ายๆนะครับเวลาเราเสียบพวกข้อมูลแฟลชไดรฟ์อะไรเงี้ยง่ายขึ้นอุปกรณ์อย่างเมาส์คีย์บอร์ดอะไรก็ได้ง่ายด้วยนะครับแต่มีมีเดียการ์ดรีเดอร์ก็มีด้านข้างตรงนี้ SD การ์ดใส่ SD การ์ดได้ด้วยครับใช่ครับหรือว่าเราจะดูหนังหรือดูเพลงอะไรพวกนี้เนาะก็สามารถใช้ผ่าน SD การ์ดใช้ตัวนี้เสียบเข้าไปใช่ครับครับถ่ายคลิปมาต่างๆมาอีกอันนึงที่ไฮไลท์ตัวนี้นะครับก็คือในเรื่องของพอร์ตเน็ตเวิร์กมาครบครับโอ้ต่อแลนได้ด้วยต่อแลนได้ด้วยมีไวเลสได้ด้วยนะครับในตัวนะครับก็ทำง่ายในการเชื่อมต่อสำหรับมินิเดสก์ท็อป PC ครับแต่ที่ผมบอกเลยว่าผมชอบลักษณะของตัวพวกนี้นะครับคือเรื่องของDuo Display ครับหรือ Duo Monitor ฮะเพราะตัวนี้มีพอร์ตเป็น Display Port โอ้โหจ๋ามากจริงเน้นพวกกราฟิกเวลาทำงานตัดต่อได้ด้วยนะครับพวกกราฟิกเล็กๆน้อยๆนะครับอีกอันนึงก็คือพอร์ต HDMI นะครับตัวนี้ก็เน้นภาพและเสียงซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เทรนด์ของคอมพิวเตอร์จริงๆต้องทำงาน2หน้าจอใช่ครับนะครับหน้าจอนึงเราต่อมอนิเตอร์หน้าจอนึงต่อทีวีอ๋อบางครั้งเราอาจจะบอกว่าเราต้องการดูตลาดหุ้นดูอะไรนี้ปุ๊บดูหน้าจอมอนิเตอร์ดูหนังดูบนทีวีนี่ก็คือตัวเจาะโจทย์ในการใช้มินิ PC ให้สนุกมากขึ้นจำเป็นขนาดนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบ PC และถามว่าหนักไหมครับบก.ก็โอเคนะพอใช้ได้เลยน้ำหนักนี่ต้องบอกว่าไม่หนักนะครับเพราะน้ำหนักอยู่ที่660กรัมโอ้โหเชื่อไหมว่า PC ทั่วไปที่เราเห็นอยู่ในเครื่องนึงเนี่ยโอ้โหน้ำหนักเนี่ยอย่างน้อยก็3กิโลไม่ได้เจอทาวเวอร์ตัวนี้ใหญ่ใช่ไหมใหญ่มากจุดเด่นของตัวมินิ PC นะครับที่หลายๆคนชอบกันมากก็คือเรื่องของพลังงานประหยัดพลังงานได้มากขึ้นครับต้องบอกว่าตัวนี้เพียงแค่45วัตต์ซึ่งเปรียบเทียบกับ PC ขนาดใหญ่นี่คนละเรื่องเลยถูกไหมครับอันนั้นคือประมาณตั้ง400 500ใช่ครับ10เท่าเลยเรียกว่าประหยัดเงินกระเป๋าครับนะมากขึ้นในเรื่องของพลังงานแล้วก็ช่วยลดมลภาวะของโลกได้ด้วยดีมากครับทำให้เทรนด์ของ PC ตัวนี้เปลี่ยนไปนะครับต้องมาใช้มินิ PC กันมากขึ้นครับผมเป็นไงครับบอกขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับชามตาไก่อันนี้ไม่ใช่มินิ PC นะครับชื่อรุ่นของเขาชื่อรุ่นว่าSP Pavilion 300 mini desktop PC นะครับจำไว้ให้มั่นครับถ้าใครอยากรู้ไปดูได้ที่เว็บไซต์ sp.com ครับครับผมขอบคุณก๊อฟนะครับที่มาแนะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์แจ๋วๆดีๆโดนๆให้กับพวกเราได้ชมกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ Add Inbox นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับมีข้อมูลสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้ครับผมอย่าลืมนะครับติดตามชมพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลานี้เลยครับ 3:40 เป็นต้นไปนะครับที่ทางช่อง Mcord Family หมายเลข14นะครับวันนี้พวกเรา2คนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ